รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรู้จักคิดและวิเคราะห์ในรายการสอนคิดคณิตศาสตร์สวัสดีครับพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูพี่เอิร์ธกันครับน้องๆครับวันนี้ครูพี่เอิร์ธจะมาพูดถึงเรื่องของนกกันครับอ้อนกอยู่บนต้นไม้ครับแม่อยู่สูงเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วครูพี่เอิร์ธอยากรู้จังเลยครับว่านกอยู่ห่างจากสายตาของครูพี่เอิร์ธกี่เมตรถ้าครูพี่เอิร์ธรู้แค่ว่าต้นไม้อยู่สูง12เมตรและระยะทางจากโคนต้นไม้ถึงครูพี่เอิร์ธห่างกันแค่5เมตรแล้วครูพี่เอิร์ธจะมีวิธีการหาระยะห่างของนกถึงสายตาของครูพี่เอิร์ธยังไงกันดีนะง่ายมากๆเลยครับถ้าครูพี่เอิร์ธรู้ความยาวด้าน2ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากก็สามารถใช้ทฤษฎีของพีทาโกรัสได้ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองมาบวกกันโจทย์กำหนดให้สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉาก5เมตรและ12เมตรจากความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากที่โจทย์ให้มาด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองมาบวกกันก็จะได้เป็นฉากกำลังสองเท่ากับกรอบกำลังสองบวกด้วยกรอบกำลังสองฉากกำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองบวกด้วย12กำลังสองฉากกำลังสองเท่ากับ25บวก144ฉากกำลังสองเท่ากับ169นำยกกำลังสองของฉากย้ายฝั่งมาก็จะได้เป็นฉากเท่ากับรูท169เมื่อแยกรูท169ออกแล้วก็จะได้ฉากเท่ากับ13จริงๆแล้วการแก้สมการกำลังสองคำตอบที่ออกมาจะได้เป็นบวกหรือลบก็ได้นะครับเช่นฉากกำลังสองเท่ากับ169เมื่อแยกรูทแล้วก็จะได้เป็นฉากเท่ากับบวก13หรือลบ13ก็ได้ครับแต่ระยะทางความยาวต้องมีค่าเป็นบวกเลยตอบได้แค่13เมตรครับหรือถ้าใครจำความสัมพันธ์ของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากในทฤษฎีพีทาโกรัสได้เช่น3 4และ5 5 12และ13 7 24และ25ข้อนี้ก็สามารถหาคำตอบได้เลยจาก5 12และ13ดังนั้นนกอยู่ห่างจากสายตาครูพี่เอิร์ธ13เมตรก็เป็นการประหยัดเวลาได้อีกทางนึงเลยนะครับน้องๆเสาไฟต้นหนึ่งมีสายเคเบิลยาว50เมตรโยงจากเสามาตึงอยู่กับพื้นดินซึ่งอยู่ห่างจากโคนเสา48เมตรเสาไฟฟ้าต้นนี้มีความสูงกี่เมตรจากทฤษฎีพีทาโกรัสด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองมาบวกกันก็จะได้เป็น50กำลังสองเท่ากับ48กำลังสองบวกเสากำลังสองเมื่อนำยกกำลังสองแล้วก็จะได้2500เท่ากับ2,304 บวกเสากำลังสองแล้วนำ 2,304 ย้ายไปข้างหน้าก็จะได้ 2,500 ลบด้วย 2,304 เท่ากับเสากำลังสองเมื่อลบกันแล้วก็จะได้เป็น 196 เท่ากับเสากำลังสองย้ายกำลังสองข้างหน้าเป็นรูทก็จะได้เป็นรูท 196 เท่ากับเสาเมื่อแก้รูทแล้วก็จะได้เท่ากับ14มีความสูง150เซนติเมตรซึ่งยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกสูง 43.5 เมตรมองลงมายังด้านล่างตึกเห็นร้านส้มตำระยะทางของสายตาโฟกัสของพรที่มองลงมายังร้านส้มตำ75เมตรอยากทราบว่าถ้าพรลงลิฟต์จากดาดฟ้ามาที่ฐานตึกเพื่อเดินไปซื้อส้มตำพรต้องเดินออกจากฐานตึกไปร้านส้มตำเป็นระยะทางเท่าใดจากทฤษฎีพีทาโกรัสด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองบวกกันนำตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้มาใส่ก็จะได้เป็น75กำลัง2เท่ากับ45กำลัง2บวก x กำลัง2น้องๆคงไม่งงนะครับว่า x มาจากไหน x คือสิ่งที่โจทย์ให้เราหานะครับต่อมาเมื่อทำเป็นกำลัง2ทั้งหมดก็จะได้เป็น5625เท่ากับ2025บวก x กำลัง2นำ2025ไปไว้ข้างหน้าก็จะได้5625ลบ2025เท่ากับ x กำลัง2เมื่อลบกันแล้วก็จะได้เป็น
3,600 เท่ากับ x กำลัง2นำกำลัง2ไปไว้ข้างหน้าก็จะเป็นรูท 3,600 เท่ากับ x แก้รูทแล้วก็จะได้เท่ากับ60ทีนี้น้องๆก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่าพรต้องเดินจากฐานตึกไปร้านส้มตำเป็นระยะทาง60เมตรครับโหอย่างนี้เราก็สามารถหาด้านต่างๆของสามเหลี่ยมได้แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับสามเหลี่ยมนั้นต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยนะครับโดยมีความสัมพันธ์ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2จะเท่ากับด้านประกอบกำลัง2มาบวกกันทีนี้ครับเรามาดูโจทย์ที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้นอีกนิดนึงกันดีกว่าครับมาดูกันครับเมื่อน้องพรซื้อส้มตำเสร็จแล้วทางบ้านก็ชวนกันไปที่ยโสธรซึ่งจะไปดูบั้งไฟกันนั่นเองครับซึ่งน้องพรก็มองเห็นเด็กคนหนึ่งที่สูงประมาณ6ฟุตยืนอยู่ห่างจากจุดปล่อยบั้งไฟ400ฟุตแล้วบั้งไฟก็ได้ลอยขึ้นไปจากจุดปล่อยตั้งฉากกับพื้น306ฟุตจงหาว่าศีรษะของเด็กคนนั้นห่างจากบั้งไฟกี่ฟุตน้องๆลองมาช่วยน้องพรหาคำตอบนี้กันดีกว่าครับนำข้อมูลจากโจทย์มาวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ดังนี้โดยความสูงที่แท้จริงของสามเหลี่ยมต้องหักความสูงของเด็กออกเรามาเริ่มช่วยน้องพรหาคำตอบกันเลยครับจากทฤษฎีพีทาโกรัสด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลัง2มาบวกกัน x กำลัง2คือค่าที่เรากำลังจะหาเท่ากับ400กำลัง2บวก300กำลัง2เมื่อทำกำลัง2แล้วก็จะได้เป็น 160,000 บวก 90,000 เท่ากับ 250,000 เมื่อแก้รูทแล้วก็จะได้ x เท่ากับ500เพราะฉะนั้นศีรษะของเด็กคนนั้นอยู่ห่างจากบั้งไฟ500ฟุตครับและข้อแนะนำในการดูบั้งไฟนะครับน้องๆควรอยู่ที่จุดที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของน้องๆเองงั้นเรากลับมากรุงเทพกันดีกว่าครับซึ่งในกรุงเทพมีตึกอยู่มากมายเรามาหาความสูงของตึกกันดีกว่าตึก A สูง58เมตรซึ่งเตี้ยกว่าตึก B โดยตึก A ห่างจากตึก B 19.2 เมตรถ้าโยงเชือกระหว่างยอดตึก A ไปยังตึก Bจะได้ความยาวเชือก 40.8 เมตรจงหาความสูงของตึก B จากทฤษฎีพีทาโกรัสด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลัง2มาบวกกันก็จะได้เป็น 40.8 กำลัง2เท่ากับ 19.2 กำลัง2บวก x กำลัง2เมื่อทำกำลัง2แล้วก็จะได้เป็น 1,664.64 เท่ากับ 368.64บวก x กำลัง2นำ 368.64 ย้ายฝั่งก็จะได้ 1,664.64 ลบด้วย 368.64 เท่ากับ x กำลัง2เมื่อลบแล้วจะได้เป็น 1,296 เท่ากับ x กำลัง2เหมือนเดิมครับนำกำลัง2ย้ายไปข้างหน้ากลายเป็นรูทก็จะได้เป็นรูท 1,296 เท่ากับ x เมื่อแก้รูทแล้วน้องๆก็จะได้คำตอบแล้วครับก็คือ36เท่ากับ x แต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้หาค่า x แต่หาความสูงของตึก B ดังนั้นจึงต้องเอาค่า x ที่เราหาได้ความสูงที่ตึก B สูงกว่าตึก A มารวมกับความสูงของตึก A เพื่อให้ได้ความสูงของตึก B ทั้งตึกซึ่งผลลัพธ์นั้นก็คือ58บวก36เท่ากับ94เมตรตึก B มีความสูงทั้งตึก94เมตรนั่นเองนะครับน้องเห็นไหมครับสามเหลี่ยมมุมฉากหลายครั้งนะครับก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราในหลายๆเรื่องเลยนะฮะเพียงแค่เราสามารถมองออกหรือเปล่านะครับว่าคือสามเหลี่ยมมุมฉากย้ำอีกครั้งนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2จะเท่ากับด้านประกอบกำลัง2มาบวกกันเพียงแค่รู้วิธีคิดชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วกลับมาพบกับรายการสอนคณิตศาสตร์กับครูเพื่อกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ